สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูพะโล้แห้งเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบต่างๆในการทำพะโล้แห้งวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยหมู3ชั้นหั่นชิ้นไข่ต้มกระเทียมอบเชยข่าหั่นแว่นพริกไทยเม็ดรากผักชีซีอิ๊วดำหวานน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นผงปรุงรสผงพะโล้ผงนัวเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการโขก3เกลือกันก่อนนะครับนำรากผักชีนะครับใส่ลงไปตามด้วยกระเทียมกระเทียมเราใช้กระเทียมจีนนะครับต่อไปเราก็จะนำพริกไทยเม็ดนะครับใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการโขกนะครับโขกให้ละเอียดนะครับทำการโขกไปเรื่อยๆ3เกลือนี้ก็จะทำให้พะโล้ของเรามีความหอมนะครับใส่มากก็ยิ่งหอมนะครับนี่เราโขกมาจนได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นพักใส่ชามเอาไว้ก่อนนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับง่ายๆสำหรับการทำพะโล้แห้งนะครับเทคนิคการทำก็เหมือนกับพะโล้ทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำกระทะนะครับตั้งเตาใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะครับทำการวนน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำ3เกลือใส่ลงไปทำการผัดนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศทั้งหมดนะครับก็จะมีพวกอบเชยรากผักชีนะครับแล้วก็ข่าหั่นแว่นนะครับใส่ลงไปแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันผัดจนให้3เกลือเรามีความหอมนะครับก็ทำการผัดไปเรื่อยๆนะครับกลิ่นหอม3เกลือหอมมากครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนให้น้ำตาลมะพร้าวเราละลายทั้งหมดนะครับก็ทำการผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับน้ำตาลมะพร้าวเราก็จะเริ่มละลายนะครับเข้ากับเครื่องเทศทั้งหมดที่เราใส่ลงไปผัดกลิ่นหอมชวนรับประทานมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะนำหมู3ชั้นที่เราหั่นไว้นะครับลงไปผัดรวนเลยนะครับ
พอทำการผัดไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาในการผัดสักระยะหนึ่งนะครับโอ้3ชั้นเราก็จะเริ่มเนื้อหมูก็จะเริ่มกระชับนะครับนี่เมื่อเราผัดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการปรุงนะครับใส่ซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำมันหอยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะลงไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับแล้วเราก็จะทำการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้เราก็ใช้ไฟกลางๆนะครับในการทำต่อไปเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะครับตามด้วยเกลือป่นนะครับผงพะโล้ซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับสีสันก็เริ่มสวยงามแล้วนะครับพะโล้แห้งของเรานี่ก็ผัดไปต่อไปเราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับเติมแค่พอท่วมเนื้อหมูนะครับแล้วเราก็จะทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยต้มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวชิมรสชาติดูสักนิดนึงนะครับว่ารสชาติที่เราปรุงไปขาดเหลืออะไรบ้างนะครับถ้าขาดเหลืออะไรเดี๋ยวเราค่อยปรุงเพิ่มอีกครั้งก็ได้นะครับการทำกับข้าวก็ทำไปชิมไปนะครับก็จนกว่าจะได้รสชาติที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำไข่ต้มที่เราต้มแกะเปลือกไว้ใส่ลงไปนะครับจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับนี่เมื่อเราใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับเราก็จะทำการคนสักเล็กน้อยนะครับคนเบาๆนะครับอย่าไปคนแรงเพราะเดี๋ยวจะทำให้ไข่เราแตกนะครับนี่เราก็จะนำฝามาปิดแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนี่เมื่อเราเปิดหม้อดูนะครับที่เราตุ๋นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วน้ำแกงของเราก็เริ่มเดือดนะครับสีสันสวยงามนะครับน่ารับประทานมากๆเราก็จะทำการคนสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำฝามาปิดปล่อยตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับนี่เมื่อเราตุ๋นมาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดฝาหม้อดูนะครับ
อนนี้พะโล้ของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับหมูก็เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเกลี่ยพริกไข่สักเล็กน้อยนะครับให้สีสันเขาได้สวยทั่วกันทั้งฟองนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำเริ่มงวดก็จะใช้ได้นะครับอย่างที่บอกครับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากแต่ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับนี่เมื่อเราตั้งมาจนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมาเปิดฝาหม้อดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำพะโล้ของเราก็เริ่มงวดแห้งลงไปแล้วนะครับแล้วก็หมูของเราก็สุกนิ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะครับพะโล้แห้งของเราก็จะเสร็จนะครับหน้าตาก็สวยงามน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันตอนตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของพะโล้แห้งที่เราทำเสร็จแล้วและตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟนะครับเราก็จะแต่งหน้าโรยหน้าด้วยผักชีสักเล็กน้อยเพิ่มความสวยงามให้กับเมนูของเรานะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามช่องนายเดี่ยวคนชิวๆกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามว่าช่องนายเดี่ยวคนชิวๆจะมีเมนูอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสวัสดีครับ